สวัสดีครับคุณป้าไม่ทราบว่าในบ่อนั้นคุณป้าเลี้ยงอะไรหรอครับเลี้ยงกุ้งจ้ากุ้งกุลาดำนะหนูที่บ้านผมก็เคยเลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะครับแต่ที่บ้านผมไม่มีสีเขียวๆลอยบนน้ำเหมือนบ่อของคุณป้าเลยดูแล้วเหมือนบ่อไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับสีเขียวๆนี่นะหรอเขาเรียกว่าสาหร่ายทะเลมันเป็นสาหร่ายที่มีลักษณะเป็นเส้นสายสีเขียวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้ไงหนูอ้าวเหรอครับแต่ที่บ้านผมเวลามีพวกสาหร่ายขึ้นในบ่อพ่อกับแม่ต้องรีบหาทางกำจัดหรือตักสาหร่ายนี้ออกจากบ่อไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การเลี้ยงกุ้งมีปัญหาหรือทำให้กุ้งตายได้เลย สมัยก่อนนะป้าก็เชื่อแบบนั้นแหละแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยนะหนูๆถ้าพวกหนูสนใจเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังเดินเข้ามาดูใกล้ๆบ่อนี่สิจริงๆโดยทั่วไปแล้วในบ่อกุ้งหรือพื้นที่บริเวณรอบอาจมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงกุ้งเพียงแต่ต้องหารูปแบบการจัดการที่เหมาะสมแต่เกษตรกรกลับเข้าใจผิดว่าในบ่อกุ้งต้องมีแต่กุ้งสิ่งมีชีวิตที่เหลืออื่นๆเป็นต้นเหตุปัญหาต่อระบบการเลี้ยงกุ้งจึงต้องกำจัดทุกวิถีทางโดยเฉพาะด้วยวิธีใช้สารเคมีแต่ทีมผู้วิจัยสกอร์ได้วิจัยแล้วว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดโดยเฉพาะสาหร่ายเส้นสายสีเขียวและหอยฝาเดียวขนาดเล็กไม่ได้สร้างปัญหาตามที่เชื่อกันแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้งในหลายๆด้านการวิจัยโครงการนี้คือ Shrimp Co-culture System ซึ่งเป็นโครงการของห้องปฏิบัติการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายทะเลสกอร์ที่ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น JERCAS และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL ยังไงล่ะการร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์3ประการคือ 1. ส่งเสริมการมีรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปที่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารแก่คนในครอบครัวและการผลิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 3. การแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมการระบาดของโรคต้นทุนการผลิตสูงราคาตกต่ำเป็นต้นระบบการเลี้ยงกุ้งที่หนูๆได้เห็นนี้เป็นระบบการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่ที่ทางทีมงานผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยเน้นความยั่งยืนไม่มีการใช้สารเคมีมีวิธีที่ไม่ยุ่งยากสามารถทำได้จริงทุกพื้นที่การเลี้ยงกุ้งแบบนี้เป็นการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มักจะถูกกำจัดในขั้นตอนการเตรียมบ่อด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งมีชีวิต2ชนิดนั้นคืออะไรหรอครับสิ่งมีชีวิต2ชนิดนั้นคือสาหร่ายทะเลคีโตมอร์ฟาและหอยฝาเดียวขนาดเล็กซีโนไทล่านาจหนูโดยทีมผู้วิจัยพบว่าหากกุ้งกินสาหร่ายทะเลจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 63%และเมื่อเลี้ยงกุ้งกับหอยฝาเดียวขนาดเล็กทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 54% นอกจากนี้กุ้งที่เลี้ยงจะมีคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นด้วยงั้นก็หมายความว่าการที่คุณป้าเลี้ยงกุ้งในระบบนี้นอกจากกุ้งจะมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วยังได้กุ้งที่มีคุณภาพดีควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วจ้ะหนูการเลี้ยงกุ้งในระบบนี้สาหร่ายทะเลและหอยจะช่วยระยะเวลาในการเลี้ยงให้น้อยลงกุ้งที่เลี้ยงในระบบนี้จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วผลผลิตกุ้งคุณภาพดีโดยเฉพาะด้านสีและเนื้อสัมผัสสุดท้ายก็จะได้ราคาดีและมีต้นทุนที่ต่ำลงด้วยนะเย้พวกเราก็จะมีกุ้งตัวใหญ่ๆอร่อยๆให้กินแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าคราวนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรและสามารถสร้างประโยชน์กับระบบการเลี้ยงกุ้งได้อย่างไรขอบพระคุณคุณป้ามากเลยนะครับที่อธิบายเรื่องพวกนี้ให้พวกผมฟังไว้ผมจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะครับพวกท่านอาจจะกลับมาเลี้ยงกุ้งกันใหม่ก็ได้นะครับดีเลยหนูถ้าพ่อแม่ของหนูสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะ